ชุดปรับหนวดกุ้งนะครับชุดปรับได้แล้วก็หนวดกุ้งนะครับบางคนหลุดแล้วใส่ไม่เป็นนะครับธรรมดาผมก็สอนไปในช่องหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้มาทำให้ดูอีกนะครับนี่เย็บผ้าหนานะครับนี่เย็บผ้าหนาเย็บผ้าหนาเย็บผ้าหนานี่นี่นะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับมาถามเขาบอกว่าตัวนี้มันหลุดออกมานะครับแล้วใส่ไม่ได้นะครับได้เดี๋ยวปั๊บตั้งขากล้องนะตัวปรับได้นะครับหลุดออกมาใส่ไม่เป็นนะครับที่จริงนะตัวนี้ไม่ยุ่งยากครับวิธีการตั้งนี่ครับบางคนก็ตั้งถ้าตั้งหนวดกุ้งนะครับแบบว่าถ้าได้ไม่ตึงมันขึ้นมาตรงๆอย่างนี้มันจะเย็บไม่ค่อยดีนะครับให้มันตรงขานี่ให้มันมาอยู่ห่างกันผมเอาประมาณสักเซนหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวผมถอดตรงนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงไขควงตัวเล็กนะครับเอามาขันมันจะมีน็อตอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมขันปั๊บดึงออกมานะครับเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะครับดึงออกมาแล้วมันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตะปูนะครับเพราะว่าเหล็กที่มานะครับเหล็กที่มากับเครื่องนะครับมันแบบว่ามันนี่เหล็กมากับเครื่องมันหายก็ตัดตะปูใส่นะครับอันนี้เป็นประมาณตะปูนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับมันจะพอดีกันกับรูนี้พอดีเลยนะครับนี่รูนี้ท่านผู้ชมอยู่ข้างในนี่มันจะมีเหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มันจะมีเหล็กตัวหนึ่งอยู่ข้างในนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้างๆนะครับจะเห็นนะครับเหล็กตัวนี้มันดึงออกมาได้นะถ้ามันหายหรือมันหลุดนะครับมันหายหรือหลุดท่านผู้ชมก็สามารถไปหาตะปูประมาณน่าจะเป็นตะปูประมาณ2นิ้วครึ่งหรือเท่าไหร่นะครับพอดีรูนี้หรือตะปู3เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับถ้ามันหายนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาโยกตีนผีมันจะดันตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมมันจะดันไขควงผมออกมานะปึ๊บมันพอวันเรายกตีนผีแล้วมันจะมาชนกับตัวนี้พอมาชนกับตัวนี้มันจะทำให้ตัวนี้แล้วก็เราก็จะดึงได้ง่ายนะครับนี่แหละครับคือวิธีแบบว่าปรับชุดหนวดกุ้งนะครับปรับไม่ง่ายนะครับใครๆก็เอาไปทำกันเองได้นะครับหนวดกุ้งนะครับบางคนใส่เข้าไปอีกนะครับหนวดกุ้งนี่บางคนใส่เข้าไปแล้วตัวนี้มันชอบหลุดออกมานะครับชุดสปริงนี้มันชอบหลุดนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไหมมีน็อตอยู่ตรงนี้นะมีน็อตอยู่ตรงนี้เราก็มาล็อกนะครับแต่เวลาล็อกท่านผู้ชมก็นี่ตรงนี้มันจะเป็นชุดตั้งนะครับนี่ชุดตั้งนะเห็นไหมมันอยู่กับการตั้งตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมตั้งหมุนตรงนี้ไปถ้าท่านผู้ชมหมุนตัวนี้ไปตึงมากครับหนวดกุ้งมันก็จะตึงมันจะหักง่ายนะครับเราก็เอาแบบว่าพอดีไม่ต้องตึงมากนะครับไม่ต้องถ้ามันตึงมากมันจะถ้าอ่อนมากก็ไม่ดีพอเราปรับตรงนี้ได้แล้วนะครับเราหมุนระยะเราเอามือจับตัวดำๆนี่ไว้แล้วก็หมุนระยะมาเราหมุนระยะตรงนี้นะครับหมุนระยะมานี่ระยะที่เราหมุนปรับนะครับนี่หมุนปรับระยะมาหมุนปรับคือเราพอใจที่ว่าเราเอาตึงขนาดไหนละคือตึงมากก็ไม่ดีนะครับล่ะอ่อนมากก็ไม่ดีนะครับแล้วก็หมุนมาถ้าเราอยู่ฝั่งนี้เราก็จับตรงนี้หมุนก็ได้นะครับให้มันได้ระยะคืออย่าแข็งมากนะครับนี่ถ้าเราได้ระยะที่แบบว่ามันพอดีแล้วนะครับคือมันไม่ต้องให้มันตึงมากนะครับมันจะหักเร็วนะครับหนวดกุ้งท่านผู้ชมก็ล็อกตรงนี้นะครับนี่ล็อกตรงนี้นะครับนะพอล็อก
กลัวถ้ากลัวไม่แน่นท่านผู้ชมก็มากดใส่ตรงนี้อีกก็ได้นี่กดใส่ตรงนี้แล้วก็ดันเอามือจับตรงดำดำๆนี่ดันเข้าไปแล้วก็ขันให้มันแน่นนะครับมันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับพอไม่หลุดท่านผู้ชมก็ใส่เข้าไปนะครับวิธีใส่เข้าไปนะครับถ้ามันชันมันสูงมากมันก็จะไม่ดีเราก็นี่นะครับประมาณจากตัวนี้มาถึงตรงนี้ผมเอาปูประมาณเซนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขายกตีนผีนะครับยกตีนผีขึ้นให้สุดนะครับพอยกตีนผีขึ้นให้สุดแล้วท่านผู้ชมก็บีบเข้าไปนิดหนึ่งนะครับบีบเข้าไปให้ชุดนี้มันอ้าออกมานะครับชุดนี้มันอ้าออกมาพอมันอ้าออกมาท่านผู้ชมก็ล็อกฝั่งนี้ได้เลยนะครับนี่ครับล็อกเราต้องหาไขควงที่มันเล็กๆสักหน่อยมันจะเข้าไปในรูนี้ได้นะครับแล้วเราก็มาดึงใส่นะครับดึงใส่ตรงนี้นะถ้าท่านผู้ชมตั้งตรงนี้ให้มันอ้ามากมันไม่ดีนะบางทีมันไปขึ้นผ้าที่ตะเข็บหนาๆเพราะตีนผีมันยกสูงขึ้นมาตีนผียกสูงขึ้นมาแล้วมันอาจจะทำให้ได้เป็นตากุ้งหรือกระโดดเป็นถั่วงอกเยอะๆประมาณนั้นนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับประมาณ6นาทีผมว่าท่านผู้ชมน่าจะเอาไปแก้ไขอะไรได้เยอะนะครับสำหรับการที่ตัวชุดปรับหนวดกุ้งมันหลุดออกมาหรือตั้งชุดปรับหนวดกุ้งอยู่ในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณตัวเดียวกันนะครับโอเคนะครับชุดนี้ปรับหนวดกุ้งWhat's up, it's great!